สวัสดีค่ะเจอกันกับเด็กแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือ2อุดรธานีพงษ์เสด็จบริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะเล็กจะพามาดูรถกระบะ Open Cab ทั้งหลังกันค่ะตอนนี้สต็อกมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวสูงตัวเตี้ยนะคะมีให้เลือกครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยค่ะสวยและราคาถูกทุกคันแน่นอนใครที่อยากทราบรายละเอียดแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆใหม่ๆจากทางร้านเรานั่นเองค่ะมาเริ่มดูกันเลยกับรถกระบะ Open Cab ยกสูงรุ่นท็อปสุดในรุ่นเกียร์ธรรมดาออปชันเขาใส่มาให้แน่นๆเลยค่ะ Mitsubishi Titan Mega Cab 2.4 GFX Limited Part เกียร์ธรรมดา6 สปีดปี2018ด้วยความที่เขาผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวจากศูนย์ก็เลยส่งผลทำให้สภาพรถยังใหม่อยู่ภายในกว้างขวางนั่งสบายออปชันนั้นตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยในส่วนของเลขใหม่นะคะก็อยู่เพียงแค่ 190,000 กว่าเท่านั้นเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ค่ะในราคาเพียง 328,000 บาทซื้อสดแล้วไม่มีบกแวตและค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะคันที่2เป็นรถกระบะแคปตัวเตี้ยใครที่ชอบรถเตี้ยต้องถูกใจคันนี้แน่นอน Ford Ranger Open Cab XLT 2.2 เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2013จดทะเบียนเมื่อปี2014ค่ะสีเทาภายนอกตกแต่งด้วยล้อแม็กลายยอดฮิตล้อแม็กวิลขอบ18เท่ๆไฟหน้าและไฟท้ายติดตั้งที่ครอบสีดำมาให้ด้วยทั้งคู่ภายในเป็นกระบะแคปเปิดได้ด้านหลังขึ้นลงได้สะดวกสบายมากสวยมากค่ะและที่สำคัญนะคะมาราคาประหยัดเพียงแค่ 248,000 บาทเท่านั้นค่ะคันที่3เราสลับมาดูรถ Isuzu คันนี้กันบ้างคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะที่เขามาพร้อมกับของแต่งจากโรงงานรถ Isuzu D-Max X Series 1.9 DDI Blue Power เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2019รถมือเดียววิ่งน้อยไม่หลักหมื่นในเรื่องของความสวยเขาไม่น้อยหน้าใครนะคะสเกิร์ตมีติดตั้งมาให้แล้วรอบคันตัวล้อได้เป็นล้อแม็กวิลที่มีสีสันเข้ากันกับตัวรถมากภายในเป็นกระบะแคปเปิดได้นะคะเบาะก็ได้เป็นเบาะเดิมลงงานสวยงามมากค่ะเล่นสีตามสไตล์ X Series เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยเลขไมค์เพียงแค่ 60,000 ต้นเท่านั้นในเรื่องของราคาค่ะเบาอยู่มากนะเพียงแค่ 385,000 บาทเท่านั้นตกผ่อนต่อเดือนก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เพียงแค่ 6,900 บาทต่อเดือนตลอดอายุสัญญาค่ะคันที่4ดูต่อไปรถกระบะ Open Cab ยกสูงสีส้มออปชั่นแน่นรถประวัติดีมือเดียว All New Isuzu D-Max Cab Highlander 1.9 LDA เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2020แต่งให้แล้วพร้อมใช้ไฟหน้าคันนี้ดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ที่มีไฟ LED ดีทามมาให้ด้วยสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะตัวล้อได้เป็นล้อแม็กไบพาสสีแดงและบริเวณฝาท้ายนะคะเขาก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินและกันชนท้ายแบบบิวอินนั่นเองค่ะภายในนะคะได้เป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันที่มาพร้อมกับเบาะที่นั่งด้านหน้าดีไซน์ทรงสปอร์ตเท่สุดๆเลยนะคะเลขใหม่ก็วิ่งน้อยมากค่ะเพียงแค่ 60,000 กว่าโลเท่านั้นค่ะดูต่อกันที่รถกระบะ Open Cab คันที่5ถือว่ายังเป็นรถที่ทั้งสวยทั้งใหม่อีก1คันก็ว่าได้ All New Isuzu D-Max Blue Power Space Cab 1.9 เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2018จดทะเบียนเมื่อปี2019สีขาวสวยกำลังดีรูปโฉมหล่อล้ำนำสมัยนะคะเส้นสายรอบคันโฉบเฉี่ยวตามสไตล์ All New ภายในใหม่มากนะคะและยังถือเป็นรถวิ่งน้อยมากด้วยใหม่วิ่งอยู่ที่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นที่สำคัญค่ะคันนี้เขามาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยได้ฟิลรถใหม่ป้ายแดงแต่จ่ายในราคาเพียงแค่ 298,000 บาทก็เป็นเจ้าของรถ All New สุดหล่อคันนี้ได้แล้วค่ะดูต่อกันในส่วนของรถกระบะ Open Cab แบรนด์ Nissan กันบ้างค่ะ Nissan Navara Calibre 2.5 เกียร์ธรรมดาปี2010ซึ่งคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับใครที่มีงบไม่เกิน 200,000 บาทอยากที่จะเป็นเจ้าของรถที่ทั้งสวยทั้งใช้งานดีนะคะ Nissan คันนี้เขาไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเขานะคะสนับราคาอยู่เพียงแค่ 198,000 บาทเท่านั้นคันนี้ขายสดเท่านั้นนะคะแต่ว่าราคาสามารถพูดคุยกันได้ไม่มีบวกแวตและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ
ในส่วนของคันถัดมาคันนี้แต่งให้แล้วรอบคันสวยงามมากไม่อยากให้พลาดเลย Ford Ranger Open Cab XLT 2.2 เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2012มาสีหายากนะคะเป็นสีเทาที่เล่นแสงสวยไม่เหมือนใครแถมยางคันนี้เขายังได้เป็นยางมอนสเตอร์ยางดีไซน์กึ่งออฟโรดที่พอติดตั้งแล้วเนี่ยเขาให้ความเป็นรถสายลุยมากๆในเรื่องของของแต่งนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้บันไดข้างโลบาร์หลังกันชนท้ายมีติดตั้งให้แล้วครบจบค่ะในราคาเพียงแค่ 258,000 บาทเท่านั้นสำหรับคันสุดท้ายเป็นรถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันกับ Ford คันเมื่อกี้เลยนะคะรถ Ford Ranger Open Cab XLT 2.2 เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2012เช่นเดียวกันคันนี้ได้สีน้ำเงินที่แต่งให้แล้วรอบคันเหมือนกันเรียกได้ว่าความสวยกินกันไม่ลงเลยค่ะคุณสมบัติเขาตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะคะจะใช้ขับขี่ไปทำงานก็หล่อเท่ไม่เหมือนใครหรือว่าจะใช้คนคล้องคล้ายคล้องก็สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ราคานะคะก็ถูกมากค่ะเพียงแค่ 258,000 บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับรถที่เล็กพาดูวันนี้ทุกคันนะคะได้จอดอยู่ที่หน้าร้านสวยๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่ให้ทุกคนเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ค่ะชอบหรือว่าถูกใจคันไหนนะคะสามารถเข้ามาดูมาชมมาทดลองขับได้ที่ร้านของเราได้เลยตั้งอยู่ที่จังหวัดราชธานีค่ะอำเภอเมืองนะคะเส้นขาออกหนองคายอยู่ตรงข้ามปั๊มปตท.จิฟฟี่ปั๊มแรกเลยค่ะมาไม่ถูกนะคะโทรมาสอบถามเส้นทางได้เลยที่เบอร์ด้านหน้านี้หรือว่าจะสามารถกดดูเส้นทางได้ที่ลิงก์ Google Map นะคะที่อยู่ใต้คลิปตรงคำอธิบายนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะชื่นชอบคันไหนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ